สวัสดีครับ FC นักโคกไอ้บันไลทุกท่านเรื่องบันไลหัวใจนักโคกวันนี้เราพามารีวิวพูลวิลล่านักโคกนักโคกทำเป็นบ้านเป็นสระน้ำดูดิเข้ามาดูดินี่สระน้ำส่วนตัวนี่เป็นไงเป็นไงวัยรุ่นสระน้ำแบบที่ร้อนเป็นไงสระน้ำส่วนตัวนี่เข้ามาดิสะดาวดิดูนี่ครับนี่เป็นไงฟอร์นิเจอร์ที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้นะไอ้เนี่ยอะไรวะแบบที่อื่นเขาจะสระน้ำหรือเขาจะเป็นเป็ดเป็นอะไรใช่ป่ะแต่บ้านเรานี่ใช้เป็นนี่ตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะวางทีวีแอร์ตู้เครื่องดูดฝุ่นอย่างเงี้ยบ้านเราใช้อย่างนี้สะดวกแบบนี้เป็นไงสระน้ำส่วนตัวนะโค้กเป็นไงนี่ชิบหายหมดแล้วทำหมดแล้วเป็นไงนี่เก็บอะไรไม่ทันเลยทำสระน้ำแม่มเลยดีเลยเหลือแอร์ไว้ในที่ช่างของเรายกขึ้นข้างหลังต่ำเป็นไงโอ้โหพูลวิลล่าสนุกจังเลยอะไรเฮ้ยอย่าขย่าวสิจะตู้พังโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับบ้านผมก็เยอะแล้วบ้านคนอื่นเยอะกว่าผมอีกแค่นี้เดี๋ยวสู้กันใหม่ปีหน้าว่ากันพรุ่งปีหน้าเดี๋ยวเอาเด็กทั้งหมดเลยไม้แนวแล้วปุ๊บแค่นี้